คุณผู้ชมคะไปต่อกันอีกที่1คอนเสิร์ตที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเลยค่ะในช่วงนี้ก็ผ่านพ้นไปแล้วนะคะสำหรับคอนเสิร์ตของพระเอกหนุ่มที่หลายคนการันตีว่าเขานั้นทำออกมาได้ดีมากๆกับคอนเสิร์ตเดี่ยวของหนุ่มณเดชน์นั่นเองค่ะแค่ช็อตเปิดตัวนะคะก็เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์เลยค่ะกับ The Real ณเดชน์คอนเสิร์ตซึ่งเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตของซุปตาร์เมืองไทยที่ทั้งร้องทั้งเต้นทั้งเล่นแบบไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังค่ะพร้อมกับแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์เรียกเลยว่าครบรถมากๆมาทุกแนวค่ะไม่ว่าจะเป็นเริ่มด้วยคนแรกพี่ก้องสหรัฐพี่ชายที่อบอุ่นนี่มาควงกีตาร์มากันทั้งคู่นะคะก็เป็นบทเพลงไพเราะที่หลายคนนั้นอมยิ้มกันไปตามๆกันเลยค่ะอบอุ่นไปแล้วยังไม่พอนะคะยังชวนทุกคนขึ้นมาแดนซ์แนวเพลงอีสานกันต่อค่ะกับพี่อีทปงรางสะออนนี่อบอุ่นก็ได้คลื่นเพลงก็ดีค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะหนุ่มณเดชน์นั้นยังโชว์เพลงร็อกเอาใจคอร็อกกับพี่ปั๊บโปเตโต้ซึ่งเป็นแขกรับเชิญคนที่3แล้วก็เป็นศิลปินในดวงใจของหนุ่มณเดชน์ด้วยแนวร็อกกันไปแล้วนะคะตอนนี้ฮิปฮอปกำลังมาค่ะก็ได้ควง You Boy TJ มาฮิปฮอปมาแร็ปกันแบบสดๆบนเวทีกันเลยส่วนอีกหนึ่งคนคนนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะกับดีว่าเสียงทรงพลังแอมสาวรักที่พอออกมาเนี่ยทุกคนบอกว่าโอ้โหร้องเข้ากันได้ขนลุกมากๆค่ะนอกจากพาร์ทของเพลงไทยแล้วนะคะหนุ่มณเดชน์ยังโชว์เพลง Sorry Sorry ของวงซุปเปอร์จูเนียร์ที่เต้นได้เป๊ะมากๆแล้วก็ต่อด้วยเพลงป๊อปในตำนานของไมเคิลแจ็คสันพร้อมกับท่ามูนวอล์กปิดท้ายด้วยเพลงของศิลปินในดวงใจอย่างบรูโน่มาร์สอีกด้วยค่ะยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมคะยังเรียกเสียงกรี๊ดได้ต่อเนื่องกับคอนเสิร์ตตลอด3ชั่วโมงเต็มของเขาก็คือเธอคนนี้เลยหวานใจตัวจริงค่ะสาวยาย่าอุรัสยาที่สลัดคราบความสดใสเปิดตัวในลุคสุดเซ็กซี่กับเพลง Kill This Love ลองชมกันหน่อยค่ะจี๊ดมากๆแบบนี้หนุ่มณเดชน์เลยอดใจไม่ไหวค่ะขึ้นมาฟีเจอริ่งกันบนเวทีนะคะกับเพลง No Caption ซิงเกิลแรกในชีวิตของเขาด้วยแล้วก็ฟินหนักขึ้นมาอีกกับเพลง Versace on the Floor ที่ทั้งคู่นั้นมาร่วมกันร้องเพลงท่ามกลางม่านน้ำซึ่งฉากนี้แหละค่ะเป็นฉากที่ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากในโลกอินเทอร์เน็ตเลยค่ะ
ซึ่งฉากนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะก็มีคอมเมนต์ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กมากมายเลยค่ะคนที่ไปดูในคอนเสิร์ตนะคะก็ชื่นชมทั้งคู่บอกว่าสมกับเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นศิลปินไปด้วยร้องก็ได้เต้นก็ได้แสดงบนเวทียังดีแล้วก็เข้ากันขนาดนี้ค่ะแต่สำหรับบางคอมเมนต์นะคะก็มีการคอมเมนต์ตักเตือนว่ามันจะแนบชิดสนิทสนมเกินไปหรือเปล่านี่บนเวทีการแสดงนะมันต้องใกล้ชิดขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็แต่ว่าหลายคนนะคะสรุปคอมเมนต์ออกมาก็ยังชื่นชมของทั้งคู่ค่ะเพราะว่าบอกว่านี่มันคือการแสดงความเป็นศิลปินในการ acting นั่นเองฉากนี้แหละคุณผู้ชมที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากคือฉากที่ยาย่านั้นไปอยู่บนเรือนร่างของหนุ่มณเดชน์แต่ว่าถ้าสังเกตดีๆร่างกายของเขาไม่ได้ชนกันนะคะมันถือว่าเป็นแค่การแสดงบนเวทีเพียงเท่านั้นค่ะและนี่แหละค่ะก็ถือว่าปิดฉากคอนเสิร์ตครั้งแรกของหนุ่มณเดชน์ได้อย่างสวยงามเพราะว่าเสียงชื่นชมนั้นเกรียวกราวมากๆค่ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมคะช็อตสุดท้ายช็อตนี้หลายคนบอกว่าที่อยู่ในฮอลนะคะแค่ช็อตเดียวถือว่าคุ้มค่าบัตรแล้วค่ะ